วันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับน้องใบบุญค่ะเด็กชายวัย5ขวบนะคะที่ต้องบอกว่าน้องตั้งใจมากอยากจะขอบวชจนไปนิพพานค่ะเรื่องราวของน้องใบบุญนะคะแน่นอนว่ากำลังโด่งดังในโลกโซเชียลอยู่ในขณะนี้ค่ะซึ่งเรื่องราวของน้องคนดังกล่าวเนี่ยก็ถูกเผยแพร่บน TikTok นะคะคุณแม่ของน้องค่ะออกมาโพสต์คลิปที่น้องใบบุญนะคะได้เอ่ยปากขอบวชพร้อมกับให้เหตุผลว่าอยากไปนิพพานทางคุณแม่ก็เลยให้เหตุผลว่าน้องใบบุญเนี่ยตอนนี้อายุยังน้อยอยู่เลยนะคะอายุ5ขวบเท่านั้นเองเมื่อใดที่น้องอายุครบ8ขวบถึงจะบวชได้ความคิดความอ่านของน้องค่ะแตกต่างจากเด็กวัยเดียวกันนะคะทำให้คลิปดังกล่าวนี้ค่ะได้รับความสนใจบนโลกออนไลน์แล้วก็ได้รับความชื่นชมจากชาวเน็ตเป็นจำนวนมากนะคะแน่นอนก็ว่าเรื่องราวของน้องใบบุญเนี่ยคงยังได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องอยู่เรื่อยๆแล้วก็เรียกว่ายิ่งเข้าไปดูเนี่ยก็ยิ่งแบบเห็นเอ้ยความคิดของเด็กคนนี้คือต่างจากเด็กทั่วไปเลยซึ่งคุณแม่ของน้องค่ะมักจะแบ่งปันคติเตือนใจดีๆจากน้องใบบุญเพื่อหวังจะให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ติดตามไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเหตุนี้แหละค่ะชาวเน็ตบางส่วนจึงมองว่าเป็นไปได้หรือเปล่าที่น้องใบบุญเนี่ยเหมือนคนกลับชาติมาเกิดนะคะเพราะว่าการกระทำเอ่ยความคิดเอ่ยเนี่ยไม่ต่างจากบุคคลที่ผ่านโลกมามากมายเลยบางคนเพิ่งจะมาศึกษาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนเป็นการเริ่มต้นใหม่ด้วยซ้ำแตกต่างกันกับน้องนะคะล่าสุดคุณแม่ของน้องใบบุญก็บอกว่าแม่เนี่ยแม้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเข้าใจนะว่าชาวเน็ตบางคนเชื่อว่าน้องกลับมาเกิดนะคะจริงๆแล้วคุณแม่ก็ไม่ได้คิดแบบนั้นนะแต่ว่าก็ไม่ได้ลบหลู่แล้วก็ไม่ได้แบบว่าลบหลู่ความเชื่อของเรื่องดังกล่าวเพียงเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะน้องเองทำแบบนี้คือเนื่องจากบุญเก่าที่สะสมมาหรือเปล่านะคะแล้วก็กลับมาเกิดอีกครั้งนึงในชาตินี้ก็เลยอยากจะสานต่อความต้องการเดิมแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วสุดภูมิใจในตัวลูกชายทุกครั้งนะที่เขามักจะช่วยเหลือคนที่ทุกข์ยากทางจิตใจบางคนแบบไม่รู้จะหาทางออกไม่ได้นะคะน้องเองก็โอเคนะสอนช่วยสอนเพื่อให้แบบหลายคนสบายใจขึ้นนะคะช่วยพูดคุยให้สบายใจขึ้นแม้เป็นเพียงการพูดไม่กี่คำแต่อย่างน้อยๆค่ะเขาก็ใช้ความคิดของตัวเองหวังเพื่อจะช่วยเหลือผู้อื่นนั่นเองค่ะ